แต่สังคมจะต้องรับผิดชอบอย่างนี้ยังไงเช่นกระบวนการในการทำให้เด็กคนนี้เป็นฮีโร่ผ่านเป็นเนกาทีฟฮีโร่เป็นปีศาจเป็นเดวิลด้วยการเอาบัตรประชาชนมันมาเปิดเผยเอาตัวมันมาประจานยิ่งทำให้โด่งดังเข้าไปใหญ่กระบวนการแบบนี้คนแบบนี้ต้องรับผิดชอบไหมครับหรือคิดว่านั่นนั่นคือการไล่ล่าไล่ล่าคือความถูกต้องเหรอพี่ชูพูดมันคนละเรื่องกันนะใช่คือพี่ชูบอกว่าที่บอกว่าสังคมต้องรับผิดชอบเนี่ยหมายถึงรับผิดชอบกับกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือมันเป็นหลังจากนั้นหลังจากนั้นสิ่งที่เป็นทั่วไปสังคมนี้ผลิตเด็กคนหนึ่งออกมาแบบนี้ได้อย่างไรครับคำถามคือเราจะต้องรับผิดชอบด้วยไหมเราโทษแค่พ่อแม่แล้วจบใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะปัดภาระพ้นตัวใช่ไหมว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเป็นปีศาจแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเราเหรอไม่ใช่หรอกในทางวิชาการแล้วมันเกี่ยวทั้งสิ้นคุณจะไปเรียนรัฐศาสตร์สังคมวิทยาเรียนอะไรมันบอกทั้งหมดแหละมันเกี่ยวทั้งสิ้นไม่เกี่ยวพี่เอ้าไม่เกี่ยวจะเกี่ยวได้ไงล่ะพี่เกี่ยวสิลูกเด็กเล็กแดงทุกคนมันทำแบบนี้หมดเหรอเรายอมให้มีปืนเรายอมให้เราเชิดชูฮีโร่แบบปืนดูหนังแล้วอุ้มเป็นฮีโร่จังเลยไปเอาปืนไปไล่ยิงคนแล้วเป็นฮีโร่ครับผิดทั้งนั้นแหละเรามีส่วนผลิตยังไงก็ตามเรามีส่วนผลิตความรุนแรงแบบนี้แล้วไงพี่นั่งดูสวดมนต์ทั้งวันอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่คนละเรื่องเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นคือพี่ชูพูดเหมือนว่าแบบเฮ้ยเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นโทษมันไม่เกี่ยวอะฮะมันเป็นความผิดเฉพาะส่วนตัวบุคคลในความรู้สึกของผมนะแต่บางส่วนสังคมที่สร้างแล้วพี่ชูบอกมันมีหนังมีเหนิงผมไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นโทษนะพี่กับผมโตมากับหนังพวกนี้พี่เราคิดออกไปฆ่าเรามีส่วนไหมล่ะเราไม่มีส่วน